มาแนะนำน้อยหน่านะคะน้อยหน่าที่ปลูกเป็นพันธุ์พื้นบ้านที่บ้านเราปลูกใช่ไหมน้องน้ำเพชรจ้าใช่ที่ปลูกกันนะคะก็มีทั้งหมดกี่พันธุ์สี่พันอ๋อรู้ด้วยแม่ยังไม่ได้บอกเลยเพราะว่าเห็นใช่ไหมจ้าใช่ค่ะมีทั้งหมดอยู่สี่พันนะคะนั่นก็คือน้อยหน่าอะไรบ้างน้อยหน่าหนังน้อยหน่าฝ้ายน้อยหน่าสีทองแล้วก็น้อยหน่าเขาเรียกว่าน้อยหน่าอะไรอะแม่สีดำดำอะสีดำดำนี่นะคะท่านผู้ชมคะมันคือน้อยหน่าข้าวกล่ำน้อยหน่าข้าวกล่ำนะคะที่บ้านนะคะเป็นภาษาพื้นบ้านนะคะที่เรียกกันนะคะผิวจะสีดำเหมือนกับข้าวเหนียวดำนั่นแหละก็คือข้าวกล่ำเรามาดูกันเลยนะคะท่านผู้ชมคะนี่นะคะเป็นน้อยหน่าฝ้ายนะคะเป็นพันธุ์พื้นบ้านนะคะที่ปลูกมีมานานแล้วนะน้องน้ำเพชรนะจ้ะมีมานานแล้วนะคะตอนนี้หายากแล้วนะคะเพราะว่าคนไม่ค่อยปลูกกันจะปลูกน้อยหน่าหนังนะคะไปดูข้างในนะคะว่าน้อยหน่าฝ้ายจะเป็นยังไงสีของเปลือกตรงนี้ก็จะเขียวๆนะคะอันนี้แก่จัดนะคะถ้าเราจะเอาเมล็ดพันธุ์นะคะเอาเม็ดข้างในเนี่ยก็ต้องดูตรงนี้นะคะดูที่ขั้วนะคะขั้วนี่จะแตกเลยนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวได้แกะให้ดูเลยนะคะนี่นะคะจะไม่ติดกันนะคะเนื้อจะเป็นลักษณะซุยๆเนาะน้ำเพชรเนาะจ้าเนี่ยนะคะเนื้อจะออกจากกันนะคะน่ากินไหมน้ำเพชรน่ากินมากเลยนี่นะคะเป็นน้อยหน่าฝ้ายนะคะตอนนี้ก็เริ่มหายากแล้วนะคะท่านผู้ชมคะที่นี่นะคะเพราะว่าคนก็ไม่นิยมปลูกกันเท่าไหร่จะเป็นน้อยหน่าหนังมาแทนนี่นะคะน่ากินนะคะที่เห็นเยอะที่สุดนะคะท่านผู้ชมก็คือปลูกเยอะนะคะจะเป็นน้อยหน่าหนังตัวนี้นะคะท่านผู้ชมคะลูกนี้จะเล็กไปหน่อยนะคะแตกต่างกับน้อยหน่าฝ้ายนะคะก็คือผิวจะเรียบตรงนี้สีจะออกซีดๆนะคะนี่นะคะก็คือเปลือกเวลาแก่นะคะเปลือกจะไม่ติดจะออกมาทั้งหมดเลยนี่แบบนี้นะคะแต่น้อยหน่าฝ้ายเรานี่นะคะแตกต่างก็คือจะเป็นตุ่มใครตุ่มมันนี่นะคะเนี่ยน้ำเพชรถือไว้ก่อนกินเลยลูกแต่อันนี้จะออกมาอย่างนี้เลยนะคะท่านผู้ชมคะถ้ามีช้อนนะคะใช้ช้อนนะคะตักกินเลยนะคะแกะนะคะนี่นะคะจะแตกต่างกันอย่างนี้นะคะตอนนี้หาได้ง่ายค่ะมีเยอะน้อยหน่าหนังนี่จะมีรสชาติหวานกว่าน้อยหน่าฝ้ายนะคะจะหวานฉ่ำโอ้โหกินอย่างนั้นเลยเหรอน้ำจะเยอะค่ะอร่อยเหรอนี่นะคะมาดูอีกพันนะคะพันนี้จะสวยมากนะคะเรียกว่าพันน้อยหน่าน้อยหน่าสีทองนี่นะคะก็เป็นน้อยหน่าหนังค่ะตัวเดียวกันนะคะข้างในเหมือนกันลักษณะสีผิวนะคะก็จะออกเหลืองอร่ามนะคะก็เลยเรียกกันว่าน้อยหน่าสีทองนะคะก็ตาก็อยู่ห่างๆเหมือนกันนี่แหละค่ะแล้วข้างในก็เวลาแกะก็เหมือนกับน้อยหน่าหนังนะคะก็จะไม่ติดเปลือกนะคะท่านผู้ชมคะแกะเปลือกออกได้เลยนะคะแต่กลิ่นนี่นะคะหอมมากน้อยหน่าหนังนี้จะหอมนะคะน้อยหน่าสีทองเนี่ยลูกที่สามแม่กลิ่นหอมมากใช่ค่ะน้อยหน่าสีทองนี่นะคะจะกลิ่นหอมนะคะหอมน่ากินไหมอร่อย อร่อยมากเลยเหรอระวังปิดคอนะรสชาติเป็นยังไงออกเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็หวานอร่อยมากเลยอ๋อมีเปรี้ยวด้วยเหรอใช่แล้วก็มีกลิ่นหอมโอ้โหน่าปลูกงั้นปลูกเยอะๆเลยเรานี่นะคะสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมคะที่ปลูกที่บ้านนะคะจะเป็นน้อยหน่าข้าวกล่ำตัวนี้นะคะลูกจะออกสีม่วงๆเนาะน้ำเพชรเนาะลักษณะสีนะคะจะออกสีม่วงนะคะเหมือนกับข้าวเหนียวดำข้าวกล่ำนั่นแหละค่ะก็เรียกว่าน้อยหน่าข้าวกล่ำนะคะแต่ข้างในนะคะจะไม่สีขาวเหมือนกับน้อยหน่าหนังหรือว่าน้อยหน่าฝ้ายนะคะแต่ข้างในนี่จะออกสีม่วงๆเหมือนกันนะคะนี่นะคะต้องเป็นพันเดียวกับน้อยหน่าหนังนะคะเพราะว่าเปลือกมันไม่ติดนะคะอชิมนิดนึงเป็นยังไงไม่ต้องชิมเยอะเพราะว่ากินไปหลายลูกแล้วหวานอร่อยเหมือนอะไรเหมือนน้อยหน่าอะไรรสชาติก็เหมือนน้อยหน่าหนังอ๋อเหมือนน้อยหน่าหนังนอกจากน้อยหน่าทั้ง 4,000 นี้แล้วนะคะยังมีน้อยหน่าพันธุ์ที่ลูกโตๆนะคะที่เขาปลูกที่ปากช่องนะคะอันนั้นเป็นอีกพันธุ์นึงนะคะแต่ที่พื้นบ้านนะคะก็คือแถวบ้านนะคะไม่ค่อยนิยมปลูกค่ะก็จะปลูกเฉพาะน้อยหน่าฝ้ายแล้วก็น้อยหน่าหนังแค่นั้นค่ะท่านผู้ชมคะ
น้ำเพชรหนูกินเสร็จหนูแยกหรือยังแยกแล้วใช่หนูก็ต้องแยกนะคะเพราะว่าเวลาเอาไปปลูกนะคะท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าอันไหนเป็นน้อยนานางน้อยนาสีทองน้อยนาฝ้ายน้อยนาข้าวกล่ำใช่ไหมจ้ะวันนี้เป็นยังไงทานน้อยนาไปกี่ลูก4ลูกทานน้อยนาน้องน้ำเพชรทานน้อยนาไปเยอะแล้วอิ่มยังอิ่มแล้วอ๋ออิ่มแล้วเหรอทีนี้หนูจะสรุปว่าน้อยหนาอะไรอร่อยที่สุดโอ้โหน้อยหนาอะไรอร่อยที่สุดน้อยหนาหนังสีทองอ๋องั้นก็แม่จะให้หนูเป็นคนปลูกแล้วกันนะปลูกไว้เยอะๆวันนี้ขอบคุณมากนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ